เฉลยเลยนะคะไม่ต้องเปลี่ยนค่ะไม่ต้องเปลี่ยนเฉลยเลยเฉลยด้วยตัวเองนะคะดูคำตอบนักเรียนของนักเรียนถูกต้องไหมข้อหนึ่งค่ะอากาศเสียหมายถึงอะไรคะถ้าอากาศเสียนั้นจะหมายถึงก๊าซที่มีพิษ2 อย่างก็คือก๊าซคาร์บอนบอนน็อกไซด์กับก๊าซอะไรที่มันเจือปนอยู่ในอากาศจำนวนมากก็คือคาร์บอนไดออกไซด์นะคะ2ตัวนี้นะคะถ้าก๊าซเสียแต่ถ้าเกิดเป็นมลพิษทางอากาศก็คือการที่มีสิ่งอื่นๆเจือปนก็คือฝุ่นละอองเรียกว่ามลพิษทางอากาศนะคะข้อ2ค่ะขยะประเภทใดใช้เวลาย่อยสลายนานที่สุดหรือไม่ย่อยสลายเลยมันก็คือโฟมนะคะนานมากจนไม่ย่อยสลายเลยก็คือโฟมนะคะข้อ3พูดถึงการคัดแยกขยะลงในถังนะคะทิ้งกระดาษขวดแก้วในถังใบใดถึงจะถูกต้องถังสีถังสีเหลืองนะคะถังสีเหลืองต่อไปข้อ4ทิ้งภาชนะห่อประเภทโฟมในถังสีใดสีใดคะสีฟ้าถังสีฟ้านะคะต่อไปข้อที่5การปนเปื้อนน้ำมันหล่อลื่นในแหล่งน้ำไม่ทำให้เกิดผลด้านใดไม่ทำให้เกิดผลด้านใดอันนี้คิดว่าข้อไหนคะคนที่อยู่หน้าไมค์สุดตอบเลยค่ะถือไมค์ตอบควายค่ะคอควายก็คือพืชน้ำสังเคราะห์ด้วยแสงได้มากขึ้นจริงๆแล้วสังเคราะห์แสงได้ไหมไม่ได้เลยเอาหนูแถวนี้แหละเอาแถวของหนูเลยต่อเลยข้อ6น้ำในแม่น้ำลำคลองเน่าเสียคุณครูอันนี้ขอภาพในวิชวลไลเซอร์แล้วตรงนี้ข้อนี้มันแก้ไม่ได้น้ำในแม่น้ำลำคลองเน่าเสียนะคะจะส่งผลต่อกระทบสิ่งใดมากที่สุดคะกอไก่ค่ะสัตว์ข้อไหนคะกอไก่ก็คือคำตอบคือสัตว์น้ำนะคะสัตว์น้ำคือข้อนี้นะคะสัตว์น้ำนะคะกอไก่คือสัตว์น้ำสัตว์น้ำนะคะต่อไปข้อที่7ข้อที่7การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติหมายถึงข้อใดข้อใดคะงองูค่ะก็คือการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัดนั่นเองนะคะข้อที่8ค่ะข้อใดเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่ดีที่สุดหนูตอบเลยค่ะงองูค่ะก็คือนำกระดาษที่ใช้แล้วมาทำแผ่นกระดาษใหม่ใช่หรือไม่คำตอบคือถูกต้องนะคะเรียกว่ารีไซเคิลใช่ไหมคะการรีไซเคิลข้อ9ค่ะลักษณะใดแสดงว่าเกิดมลพิษทางน้ำมลพิษทางน้ำคอควายค่ะก็คือลักษณะที่มีเกิดน้ำเสียก็คือมีกลิ่นเหม็นนั่นเองมีฟองที่ผิวน้ำมีกลิ่นเหม็นนะคะข้อ10คนที่อยู่ในเมืองคือคนหัวหินหรือเปล่าในเมืองคือคนตลาดอยู่ในบริเวณที่มีจราจรหนาแน่นถามว่าช่วยลดมลพิษทางอากาศได้โดยวิธีใดเหมาะสมที่สุดเลยก็คือใช้รถส่วนตัวใช่ใช้รถส่วนตัวน้อยลงนะคะเป็นการลดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์นะคะ11ค่ะข้อใดเป็นผลร้ายของฝุ่นละอองในอากาศต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุดก็คือสุขภาพมาก่อนนะคะส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจนะคะ12ค่ะคาร์บอนไดออกไซด์เป็นมลพิษของอากาศชนิดหนึ่งข้อใดเป็นความจริงมากที่สุดคำตอบคืององูคาร์บอนไดออกไซด์เกิดขึ้นได้ทั้งการกระทำของมนุษย์และธรรมชาตินะคะถนนลูกรังมีฝุ่นเยอะควรวิธีการแก้ไขข้อใดไม่น่าเป็นวิธีที่แก้ปัญหาที่ดีก็คือใช้กากน้ำตาลนะคะใช้กากน้ำตาลไม่ถูกต้องนะคะต่อไปข้อ14
ข้อใดเป็นการกำจัดขยะหรือของเสียอย่างมีประสิทธิภาพก็คือทุกข้อก็คือข้อขอและข้อคอก็คือสร้างจิตสำนึกให้ทุกคนช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วก็เปลี่ยนขยะของเสียให้เป็นประโยชน์นะคะอันนี้คือข้ององูนะคะไปข้อ15ค่ะข้อ15เชื้อเพลิงในข้อใดจัดเป็นพลังงานสะอาดไม่สร้างมลพิษก็คือก๊าซธรรมชาติก๊าซธรรมชาตินะคะก๊าซธรรมชาติข้อ16กระดาษในข้อใดที่รีไซเคิลเป็นกระดาษใหม่ได้ง่ายหรือสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายน้อยกว่ากระดาษชนิดอื่นๆอันไหนอันไหนกระดาษที่รีไซเคิลแล้วก็เปลืองค่าใช้จ่ายน้อยก็คือกระดาษหนังสือพิมพ์ค่ะกระดาษหนังสือพิมพ์นะคะต่อไปข้อที่17ข้อใดที่ไม่ถือว่าเป็นพลังงานทดแทนน้ำมันปิโตรเลียมข้อไหนคะน้ำมันปิโตรเลียมน้ำมันลมนี่เป็นไหมเป็นแสงอาทิตย์เป็นไหมเป็นก๊าซชีวภาพเป็นก๊าซชีวภาพก็คือได้มาจากการหมักมูลสัตว์ใช่ไหมคะมาเป็นเชื้อเพลิงนะคะก็พลังงานที่ไม่ใช่พลังงานทดแทนก็คือพลังงานจากน้ำมันปิโตรเลียมนะคะข้อ18ข้อใดเป็นผลกระทบที่เกิดจากภาวะเรือนกระจกเป็นอันดับแรกข้อไหนอันนี้ข้อนี้ก็คือคำตอบก็คืออากาศอุณหภูมิสูงขึ้นนะคะ19ค่ะก๊าซในข้อใดไม่ถือว่าเป็นก๊าซเรือนกระจกมีเทนอะไรคะมีเทนนะคะไม่ใช่มีแทนนะคะมีเทนไนตรัสออกไซด์ฮีเลียมคาร์บอนไดออกไซด์คือก๊าซมีเทนนะคะนอกนั้นเป็นก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดคือไนตรัสไนตรัสออกไซด์ฮีเลียมแล้วคาร์บอนไดออกไซด์ข้อสุดท้ายค่ะข้อ20พืชน้ำหลายชนิดช่วยบำบัดน้ำเสียไม่ว่าจะเป็นหญ้าแฝกทูบหรือสีนักเรียนทราบหรือไม่ว่าสามารถบำบัดน้ำเสียได้อย่างไรคำตอบก็คือก็คือสามารถดูดธาตุอาหารที่เป็นมลพิษทางมลพิษจากน้ำได้นะคะรวมคะแนนค่ะรวมคะแนนใครได้20เต็มใครได้20เต็ม19 18ปรบมือเพื่อนค่ะ18ถ้าได้18แสดงว่าใช้ได้แล้วนะคะอยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมาก17ค่ะ17ปรบมือเพื่อนค่ะ17อยู่ในเกณฑ์ดีนะคะค่ะก็ขอให้นักเรียนไปทบทวนตั้งแต่เรื่องแรกเลยนะคะเรื่องแรกที่เราเรียนก็คือหน่วยเรื่องตัวเราใช่ไหมคะตัวเราแล้วก็ในเรื่องของอะไรคะตัวเราแล้วก็สิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมนะคะที่เราเรียนไปแล้วนะคะการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินะคะดังนั้นก็ขอให้นักเรียนทบทวนในวันพุธหน้าคุณครูจะทดสอบนะคะทดสอบแต่ละเรื่องแล้วก็ทบทวนไปด้วยนะคะ2ชั่วโมงเต็มๆเลยนะคะก็ขอให้นักเรียนไปอ่านเพิ่มเติมมาในวันเสาร์อาทิตย์พบกันใหม่ในวันพุธหน้าและก็วันศุกร์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ